แล้วครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมบอสในเกม Roblox Map Vehicle Simulator นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาไขข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมรถมันเร็วจังเฮ้ยบางคนก็จะถามว่าเฮ้ยนายรถทำไมรถนายแรงจังรถนายวิ่งเท่าไหร่หรออะไรประมาณนี้นะครับผมผมจะมาไขข้อสงสัยคือทำไมรถถึงเร็วครับคือผมจะตอบว่ามันเป็นบั๊กครับผมบางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันบั๊กอะไรหรอผมจะมันก็คือบั๊กความเร็วสูงครับหรือหลายคนจะเรียกกันว่าไฮสปีดก็ได้อะไรก็แล้วแต่คนเรียกเลยครับซึ่งไอ้บั๊กความเร็วสูงเป็นยังไงก่อนที่ผมจะดูบั๊กครับต้องดูแบตไม่ติดบั๊กก่อนอันนี้คือไม่ติดบั๊กนะครับผมอันนี้คือไม่ติดบั๊กนะแต่ถ้าติดบั๊กเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือติดบั๊กแล้วดูนะผมโอ้โหวิ่ง360กว่าเลยสำหรับรถ Lamborghini Eco Esta นะครับผมโอ้โหถือว่าแรงถือว่าเร็วเร็วแรงมากเลยซึ่งวิธีทำมันทำยังไงหรอเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเลยครับผมสำหรับวิธีการทำนะครับผมอันดับแรกก็ให้คุณเสกรถที่คุณอยากจะทำเลยรถคันไหนก็ได้เพราะว่าบั๊กนี้สามารถทำได้ทุกคันนะครับผมอาจจะมีบางคันที่มันทำไม่ได้ก็มีนะที่ผมเจอคือน่าจะเป็นบูกัตติเวรอนเนาะผมว่ามันน่าจะทำบั๊กไม่ได้มาแล้วครับมาเข้าเรื่องกันต่อเลยให้เสกรถคันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่รถบูกัตติเวรอนหรือชีรอนนะครับผม2คันเลยบูกัตติ2คันเนาะที่น่าจะบั๊กไม่ติดให้คุณเลือกรถที่คุณอยากขับเลยผมจะเอารถ Eco Esta ครับผมแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ลงใหม่เอ้ยขึ้นรถลงใหม่นะครับผมคันนี้ก็ติดแล้วดูครับผมเป็นไงง่ายนิดเดียวเองโอ้โหดูครับความเร็วเท่าไหร่370ครับผมโอ้โหเกือบ380ครับผมโอ้บางทีนี่ถ้าผมวิ่งขนาดนี้น่าจะติด400ไปเลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาบอกคลิปบอกสั้นๆนี่เองครับผมสวัสดีครับ